มูลนิธิเวิร์คพอยต์เพื่อการกุศลค่ะมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และชุดฝึกพัฒนาการเด็กผ่านมูลนิธิสุขภาพจิตเพื่อโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะเมื่อวันจันทร์ที่3ตุลาคมที่ผ่านมาตอน11โมงเช้านะคะณห้องประชุมเกียรติภูมิวงรจิตโรงพยาบาลสวนปรุงนายแพทย์ภูมินทร์ชลาชีวะรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงพร้อมด้วยนายแพทย์ปริทัศน์ศิลปกิจรองประธานมูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุงผู้บริหารและทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุงให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิเวิร์คพอยต์เพื่อการกุศลและคณะกรรมการมูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุงในโอกาสที่มูลนิธิเวิร์คพอยต์เพื่อการกุศลได้มอบอุปกรณ์การแพทย์และชุดฝึกพัฒนาการเด็กเพื่อโรงพยาบาลสวนปรุงโดยได้มอบอุปกรณ์การแพทย์จำนวน5เครื่องค่ะได้แก่ defibrillator 1เครื่อง automated external defibrillator 1เครื่อง infusion pump 3เครื่องเพื่อคลินิกจิตเวชฉุกเฉินรองรับการบริการจิตเวชฉุกเฉินจากเครือข่ายในเขตภาคเหนือและได้มอบชุดหน้าผาจำลองเพื่อคลินิกจิตเวชเด็กสำหรับฝึกกล้ามเนื้อช่วยให้เด็กได้ระบายแรงและได้ฝึกการเคลื่อนไหวทั้งหมดรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 524,000 บาทพร้อมกันนี้นายแพทย์ภูมินทร์ชลาชีวะรองผู้อำนวยการได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิเวิร์คพอยต์เพื่อการกุศลด้วยค่ะวันนี้ทางโรงพยาบาลสวนปรุงนะครับก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิเวิร์คพอยต์เพื่อการกุศลเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาบริจาคอุปกรณ์การแพทย์นะครับนั้นได้แก่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติแล้วก็เครื่องหยดน้ำยาอัตโนมัตินะครับทั้งหมดรวมกัน5เครื่องแล้วก็มอบหน้าผาจำลองสำหรับปีนให้กับเด็กๆแล้วก็ลูกบอลด้วยนะครับก็เพื่อพวกเราจะได้เอาไปใช้ในกิจการของคลินิกจิตเวชฉุกเฉินแล้วก็คลินิกของสุขภาพจิตเด็กนะครับก็ต้องขอขอบคุณดีนี่ค่ะก็ทางมูลนิธิเวิร์คพอยต์เพื่อการกุศลนะคะก็ได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์นะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยที่เข้าไปรับบริการที่โรงพยาบาลสวนปรุงต่อไปค่ะครับ